ชาวเน็ตจับตาเกิดอะไรขึ้นรูปคู่แพทริเซียหาไอจีโน้ตวิเศษไม่เคลื่อนไหวครึ่งปีถูกจับตามองจนได้เมื่อรูปคู่กับหวานใจดีกีนางเอกแพทริเซียหายเกลี้ยงจากไอจีไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษมีเพียงแต่รูปกลุ่มที่ถ่ายร่วมกับคนอื่นแถมเจ้าตัวยังนิ่งสงบไร้ความเคลื่อนไหวมานานกว่าครึ่งปีด้านแพทริเซียเองได้รูปคู่ฝ่ายชายเช่นกันแถมไม่ค่อยมีคนได้เห็นโมเมนต์หวานๆเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้วจนเหล่าชาวเน็ตผู้ชอบเผือกชักจะเริ่มเป็นห่วงเป็นใยสภาพหัวใจของทั้งสองคนซะงั้นซึ่งคาดว่าชาวเน็ตน่าจะแค่มโนกันไปเองอาจจะไม่ใช่เหตุเกิดจากรักมีปัญหาแต่น่าจะแค่ไม่ชอบความหวือหวาอวดใครเท่านั้นเพราะถึงจะไม่โพสรูปคู่แต่หนุ่มโน้ตก็ไปกดไลค์ถูกภาพของแฟนสาวแบบไม่เคยขาดสักรูปตอกย้ำหลายๆคนว่าความรักยังดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความชัวร์ก็เป็นว่าคงจะต้องรอดูสถานการณ์หัวใจของคู่นี้แบบชัดๆกันต่อไปว่าความรักของทั้งคู่ยังคงเป็นปกติดีอยู่หรือเปล่า